เนะคะพาไปดูสหรัฐที่ส่งความช่วยเหลือทางการทหารซึ่งนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะมูลค่ากว่า250ล้านดอลลาร์โดยมีการส่งมอบให้กับยูเครนไปแล้ว ทางด้านของนายแอนโทนีบลิงเคนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐปรเปิดเผยเมื่อวันพุธบอกว่าสาหรัฐเนี่ยจะจัด First, ส่งอาวุธยุโทโธป,ปกรณ์ First, มูลค่ากว่า250<ส>ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ8,500ล้านบาทให้กับยูเครน Or, นี่จะเป็นความช่วยเหลือชุดสุดท้ายของปี2023ในการสนับสนุนยูเครนสู้รบกับรัสเซียยุโทโธป,ปกรณ์ที่รวมอยู่ในความช่วยเหลือรอบสุดท้ายนี้นะคะก็ประกอบไปด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศ จรวดสำหรับเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องอัดตาจรกระสุนปืนใหญ่จรวดต่อต้านยานรบหุ้มเกราะและกระสุนปืนกว่า15ล้านนัดส่วนความช่วยเหลือในปีหน้าค่ะยังคงมีความไม่แน่นอนนะคะเพราะว่ารัฐสภาสาหรัฐก็ยังคงไม่เห็นชอบงบประมาณก้อนใหม่โดยประธานาธิบดีโจไบเดนก็ได้ร้องของเงินช่วยเหลือเพิ่มเติม,ตมจากสภาคอนเกรสมอบให้กับยูเครนเป็นจำนวน61,000ล้านดอลลาร์หรือกว่า2ล้านล้านบาท โดยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022รัฐสภาสหรัฐได้อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือกับยุคเพนไปแล้วกว่า110,000ล้านดอลลาร์หรือเกือบ4ล้านล้านบาทค่ะ